รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวคลุกคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวกุ้งตัวเบลอหมูด่วนเสร็จอูด้งลวกแล้วทุกอย่างเสร็จอาจารย์อ๋ออะไรคะอยู่บ้านปกติพูดคนเดียวเหรอเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะน้องอาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับมาคือข้ามาแล้วคือพี่ก็แบบออกเสียงไปเพื่อจะให้มั่นใจว่ามันครบจะมานั่งยืนในใจอุ๊ยอันนี้หรือยังอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตกใจนะตอนนั้นเข้ามานึกว่าเข้าผิดห้องอ่ะทำไมคะนึกว่าแบบอยู่กับเหล่าลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีไทยอะไรอย่างนี้อาจารย์มีขาดวอลเกิร์นนิดนึงครบที่เหมือนลูกเสือชาวบ้านมากเลยเหรอลูกเสือเข้าไม่จับมือคว้าแต่ไม่ว่าจ้ะอย่าด่าอย่าด่าฉันน่ะมีเรื่องร้องเพลงแบบสไตล์ตอนฉันเด็กๆเยอะนะแต่ออกอากาศไม่ได้แสดงว่ามันจะต้องหยาบคลายหยาบคลายค่ะเพียงแค่ว่าออกอากาศบ่ได้ค่ะมีข่าวอะไรฝากป่ะมีอาจารย์เริ่มต้นเลยฮะคุณผู้ชมด้วยแล้วถามอาจารย์ด้วยอาจารย์รู้จักเว็บAirbnb ป่ะ Airbnb เหรอ Airbnb ไม่รู้จักอะคืออะไรนั่นไงว่าแล้ว Airbnb คืออะไรต้องเป็นคนยุคใหม่รุ่นใหม่หน่อยถึงจะรู้จักค่ะเพราะคนทันสมัยมันคืออะไรคะเล่าให้ฟังฮะจริงๆแล้วรู้จักมันมาสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็คือมีคนส่งมาอาจจะไปเที่ยวบอกเฮ้ยพักที่ไหนดีเวลาจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็สถานคนแบบนี้เราก็จะพยายามสรรหาของดีราคาถูกกันไปเรื่อยตามที่พักต่างๆบอกว่าเฮ้ยเราเข้าไปดูเว็บนี้ดิ Airbnb ที่จะบอกก็คือเขาประสบความสำเร็จมากแล้วก็ล่าสุดมาเปิดในประเทศไทยหลักการของเขาคือไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่สมมติว่าอาจารย์เนี่ยมีบ้านอยู่เชียงใหม่เชียงรายอุ้ยอาจารย์มีบ้านพัก18ฤดูของอาจารย์มีคอนโดอีกตามที่ต่างๆเยอะมากไปหมดอาจารย์ก็เอาไปโพสต์ไว้ลิสต์ไว้ที่ Airbnb ปล่อยเช่าทำวิธีการเช่าเขามีเช่าระยะยาวกับระยะสั้นแต่ลักษณะการเช่าเหมือนกับเป็นโรงแรมได้เลย1คืน2คืน3คืน4คืนแล้วเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่เป็นเว็บที่มันได้มาตรฐานก็คือมันปลอดภัยเรื่องของการจ่ายเงินเขาจ่ายผ่านทางเว็บไซต์ผ่านอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะมีบริการมีรถรับตั้งแต่สนามบินอะไรต่ออะไรไหมคือเราต้องไป walk in เข้าไปแต่เราจองไว้ก่อนใช่พอไปถึงปุ๊บบางทีเจอเจ้าของบ้านเลยอย่างเช่นพูดว่าเป็นอาจารย์มายืนรอเลยนัดกันไว้11โมงจะมาอยู่หน้าบ้านลงตรงนี้นะอาจารย์ก็จะมายืนรอรับเราลงจากกระติกก็ Hi are you เงี้ยแล้วเช็คแฮนด์แต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันประสบความสำเร็จมากเลยนะอาจารย์แต่ล่าสุดมันมีประเด็นนึงขึ้นมาเกิดขึ้นนะฮะในโลกออนไลน์ครับเขาไปโพสต์อยู่ใน Facebook Fanpage ที่ชื่อว่า Post Secret นะฮะปรากฏว่าเจ้าของห้องพักห้องหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของธรรมดาก็มีคนมาพักอะไรต่างๆเราก็พอมีข่าวนี้ออกมาตกใจเลยเนี่ยกลัวนิดนึงปรากฏว่าไอ้เจ้าของห้องอ่ะมันดันโรคจิตนะครับมันซ่อนกล้องเกิดฉันจะไปกระดุกกระดุยกับใครใช่ไหมจองห้องผ่านกับคริกอาจารย์แล้วบังเอิญว่าคู่นี้เขาเป็นคู่หนึ่งซึ่งเดินทางไปแล้วบังเอิญเขาเจอกล้องโอ้ my god เขาก็เลยนี่แหละแจ้งกันออกมาอย่างจริงจังลงในเว็บไซต์อะไรกันต่างๆนะฮะก็ลองไปดูนะฮะว่ากล้องที่เขาเจอเนี่ยเป็นกล้องที่ไอ้เจ้าของห้องเนี่ยซ่อนไว้อยู่นะครับตอนนี้คนโพสต์แชร์กันมากมายจะไปหมดเลยคือมันคงไม่สามารถที่จะไปสั่นคลอนจนถึงขนาดทำให้คนไม่ใช้หรือว่าเว็บปิดเพราะว่าอันก็จะยังใช้เนี่ยที่จะเดินทางครั้งล่าสุดแล้วเมื่อกี้อันบอกอันก็เป็นกังวลอยู่นั่นคือหมายความว่าอันไปทำอะไรกับใครไว้แล้วอันกังวลว่าเขาจะเก็บภาพนั้นไว้เหรอคะไม่คือใช่ไหมคะไม่แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่มันถ่ายเสร็จเนี่ยเอาไปลงเว็บเอาไปขายเอาไปอันนี้นะถ้าเกิดสมมตินั่นก็ตามจับกันแล้วก็ต้องสืบกันเป็นปีเลยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นการโพสต์มาจากต่างประเทศเราจะไปจับเขาได้ยังไงล่ะน้องอันแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะเรื่องแบบนี้ถ้าคุณลองคิดกลับนะฮะต่อให้ไม่ใช่ Airbnb ต่อให้เป็นโรงแรมแล้วโรงแรมจะโรคจิตเขาก็ทำได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าต่อไปนี้เราจะไปทำอะไรกับใครที่มีเป็นความเป็นส่วนตัวมากๆเดี๋ยวขอแนะนำให้ใส่หน้ากากค่ะเป
็นวิธีการแก้ปัญหาที่อันคิดไม่ถึงจริงๆซื้อหน้ากากลิงมาใส่แล้วก็รัดเอาไว้เลยแล้วก็ทีนี้จะทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยให้มันเห็นแล้วกันว่าเป็นลิงนอกพิภพทำอะไรกันไปจบก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบแฟนซีแฟนซีบนเอวีญี่ปุ่นอย่างนี้นะเย็นไม่ห่วงเลยค่ะของข้างล่างเย็นห่วงใบหน้าเท่านั้นอย่าให้เขารู้ว่าท่าทางมหัศจรรย์ขนาดนี้ออกมาจากหน้าแบบไหนเย็นคิดว่าใส่หน้ากากค่ะอาจารย์แต่ถ้าเขาเก็บเสียงเนี่ยอาจารย์นะปากคนก็รู้ทั้งประเทศเลยนะวันนี้ยิ่งสักไม่เป็นไรค่ะลูกอมมีค่ะราคาไม่แพงอ๋อเออค่ะว้าวอันนี้น่ากลัวแล้วหยุดนึกว่าใจน้อยใช่ไหมคะแม่เป็นไงข่าวเข้มข้นป่ะเข้มข้นมากเลยต่อไปนี้ฉันจะเปิดห้องให้ใครไม่ได้แล้วต้องใช้เองมาดูซิอาจจะใช้ห้องพี่บ้างก็ได้นะไม่ต้องไปจองหรอกเดี๋ยวเผื่อภาพหลุดแล้วอาจารย์ตั้งกล้องไว้ป่ะพี่มีเซฟรูมห้องที่ปลอดภัยเซฟตี้รูมอยู่ใต้บันไดน่ากลัวมากเลยอ่ะเวลาเข้าต้องทำเป็นแกล้งกับเข้าไปห้องใต้บันไดแต่พอเข้าไปข้างในอลังจริงเหรอนี่พูดจริงป่ะบ้าใครจะทำได้ขนาดนั้นนี่ก็เชื่อเป็นตุกเป็นตาใครจะไม่รู้ยิ่งสักแคนดูนะจ๊ะต้องอ่านค่ะวันนี้พี่มีเมนูเก๋ๆมาฝากเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นกุ้งตัวมันเริ่มซ้อนหลังแต่เป็นมันเป็นไอเดียจุดเริ่มต้นมาจากการที่พี่ดูหนังคู่กันโคโบริกับอังสุมารินเวอร์ชันไหนจ๊ะเวอร์ชันที่คุณณเดชอ่ะเล่นฉันชอบมากเพราะคุณณเดชหล่อแล้วฉันเห็นคุณณเดชพยายามทำกับข้าวนึกว่าแบบว่าวรุษจินตลาอ๋อไม่ใช่โอ้เกิดไม่ทันนะตอนแม่ดูพี่ก็เตรียมอุด้งไว้เป็นเส้นอุด้งสดใส่ถั่วงอกแบบไทยนะคะเสร็จแล้วความเป็นญี่ปุ่นของพี่ก็จะมีกุ้งทอดและเสร็จแล้วพี่ก็มีเครื่องปรุงของผัดไทยพี่ผัดไทยหมูรวนนะคะมีเครื่องซอสผัดไทยถั่วผสมบดแล้วก็ยังมีกุ้งแห้งลาบผักชีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะอันนี้ก็ชิกัวอันนี้คือกุช่ายกุช่ายอันนี้กินแล้วแบบขอโทษนะคะตดเหม็นหน่อยค่ะเอาเถอะมันก็มีประโยชน์มันมีกากใช่ค่ะได้ค่ะนะฮะอันนี้คือแป้งอะไรแป้งสำหรับชุบทอดกุ้งอ๋อโอเคทำเป็นแชมพูระสรุปมันจะออกมาเป็นเมนูที่ชื่อว่าอูด้งน้ำผัดไทยเอาแปลว่าไม่ได้เป็นแห้งๆหรอเป็นน้ำก็ไม่รู้สินะติดตามชมค่ะได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าลุยทำกันเลยอุด้งน้ำผัดไทยข่าวคลุกข้าวครับพี่มีความรู้สึกว่าบางทีความคิดประหลาดแบบนี้ชอบออกมาจากทางฝั่งตะวันตกนะคนไทยเราคงไม่มีประเด็นอย่างนี้นะน้องอ่านว่าป่ะข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายกลับมาในข่าวคลุกข้าวครับอาจารย์เตรียมพร้อมแต่จะทอดเลยไหมรอแป๊บนึงไหมน้ำมันพี่แรงเบนิสลงอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงให้อุณหภูมิลงหน่อยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์อาบน้ำยังไงอ่ะยืนอาบน้ำเป็นฝักบัวอย่างนี้ป่ะหรือตักจากโอ่งโอ่งแหมคอนโดชั้น35มูลค่าเป็น10ล้านค่อยให้เย็นเอาโอ่งก็ไปหรอกค่ะแล้วเวลาอาจารย์เข้าไปชาวเวอร์เย็นมีฝักบัวบนนี้แล้วก็มีน้ำฉีดตามจุดสำคัญที่เย็นระบุไว้จริงเหรอมีเรนจ์โอ้โหรอบตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่เย็นต้องการส่วนนี้เย็นก็กดปึ้งก็อ้าวตรงนี้ทีนึงคือแบบมันมีครบทุกทิศอะค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์บอกว่าต้องเปิดเพลงเต้นระบำเลยแน่นอนเวลาอาบน้ำที่สุดก็ดึงดึงดึงมันก็ฉีดกันแบบเหมือนแบบข้าอะไรคือเต้นระบำถูกต้องค่ะระวังล้มนะไม่นี่พูดจริงๆนะนี่พูดจริงๆใช่บางทีการอยู่ในห้องน้ำที่มันดูทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วเราลืมตัวพี่กลัวมากนี่ที่จริงๆแล้วจะไม่ได้ถามไปลึกขนาดนั้นหรอกจะถามแค่ว่าในห้องอาบน้ำอาจารย์มีเก้าอี้วางอยู่ปะแล้วจะเอาเก้าอี้ไปทำอะไรฉันจะไปนั่งคุยกับใครในห้องน้ำหรออาจารย์บางคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะบางคนเขานั่งนะเพราะว่าเวลาจะถูเนื้อถูตัวเขาก็จะนั่งแล้วก็จะได้แบบนั่นก็แสดงว่าอายุมากแล้วห้องน้ำต้องกว้างมากขนาดมีเก้าอี้ได้เพราะอะไรไม่ยกเท้าอะไรแต่พี่ยังดูแลตัวเองได้น้องอั๋นคะพี่ยังเช็ดถึงปลายเท้าได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดเราก้มไม่ได้แล้วยกขาขึ้นแล้วเซแสดงว่าน้ำหนักบาลานซ์ไม่ดีคุณต้องเอาเก้าอี้มาเสร็จแล้วยกเท้าวางแล้วค่อยทำความสะอาดแสดงว่าคนนั้นต้องสุขภาพไม่ดีใช่ไหมถึงต้องมีเก้าอี้อันนี้สุดแท้แต่บางคนอ่ะชอบเพราะว่าเขานั่งแล้วเขาได้แบบนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องห่วงทรงตัวพูดง่ายนะสมมุติว่ามีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็นั่งแล้วก็อาบน้ำยืนบ้างพอจังหวะบางจังหวะเขาก็นั่งเขาก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกสบายดีแต่ที่จะเล่าให้ฟังครั้งนี้คือจานดูผู้ชายคนนี้เขาอายุไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะชื่อนายคลอส
ยอร์สตาร์กนะครับเขาเป็นนักการเมืองแล้วเป็นช่างภาพด้วยเป็นชาวนอร์เวย์ฮะเขาซื้อเก้าอี้สีแดงตัวนี้มาจากอีเกียแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงปัญหาไม่ได้อยู่ที่อีเกียอะไรหรอกนะฮะเขาไม่ได้ฟ้องร้องอะไรรุนแรงแต่ว่าเว็บไซต์เมโทรของอังกฤษครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ส่งเรื่องทั้งหมดลงไปที่อีเกียนอร์เวย์ปัญหาคือเขาซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาอยู่ในห้องอาบน้ำของเขาเขานั่งอาบน้ำแล้วก็เก้าอี้หักไม่ให้ทายว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อันทะของเขาหล่นลงไปในรูนั้นจริงๆอาจารย์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเอาไม่ออกตันลงมันลื่นสบู่ไม่ทราบแล้วเขาก็นั่งแล้วมันก็ติดอยู่ในนั้นอาจารย์แล้วเขาบอกไม่อะแล้วฉันว่าผู้ชายคนนี้คงจะต้องไม่มีอะไรทำแบบตั้งใจจับก็ปั๊บหย่อนลงไปเล่นในรูนี้แล้วมันดึงไม่ออกเลยไม่ตั้งใจเล่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่สรุปแล้วทำไงต้องไปหาหมอแล้วยกเก้าอี้อย่างเงี้ยไปหาหมอเขาบอกว่าเขาใช้เวลานานมากในการนั่งอยู่ด้วยความตื่นตะลึงแล้วเขาก็ขยับตัวไม่ได้เพราะว่าเขาเจ็บเจ็บสิเฮ้ยหน้าเขียวเขาก็พยายามเขี่ยเขี่ยยังไงก็ไม่ออกอาจารย์เลือดคั่งแต่ว่าอาจารย์เคยไปอาบน้ำเมืองนอกป่ะเวลาเปิดน้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำร้อนมันหมดเขาบอกว่าน้ำมันก็ลงมาน้ำร้อนมันก็เปิดเขาว่าโอ้ยมันติดเขาติดอยู่จนน้ำร้อนหมดพอน้ำร้อนหมดปุ๊บมันกลายเป็นน้ำเย็นแล้วเขาว่าไปปิดน้ำไม่ได้มันก็เป็นน้ำเย็นสาด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 ลงมาพอเย็นพักนึงอ่ะมันหดปั๊บหดมันหดพอมันหดปุ๊บมันก็หลุดปั้วออกมาแค่นี้เขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้อีเกียฟังแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจะท้าให้เขาทำยังไงดีอีเกียก็บอกว่าก็อยากให้เพิ่มความระมัดระวังกันนิดหน่อยแต่ขอโทษเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำใช่ไหมไม่รู้ไงก็นั่นน่ะสิป่านี่ไงอันก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ฟ้องร้องหรอกและอีเกียก็บอกว่าก็แต่งตัวให้เหมาะสมในการใช้งานก็แล้วกันแล้วก็ใช้งานที่ถูกประเภทสุดท้ายเขาก็เลยค้นพบวิธีแก้แล้วเขาก็เลยมาบอกว่านี่ทุกคนถ้าใครซื้อเก้าอี้ตัวนี้ไปแล้วใช้ในการอาบน้ำเนี่ยเขาพบวิธีแก้แล้วนะแค่นี้เองเอาผ้าวางก่อนผู้ชูถูกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยจากการที่ลงรูที่มีความรู้สึกว่าบางทีความคิดประหลาดประหลาดแบบนี้ชอบออกมาจากทางฝั่งตะวันตกนะคนไทยเราคงไม่มีประเด็นอย่างนี้นะน้องอ่านว่าป่ะไม่รู้อาจารย์อันนี้มันก็เป็นอุบัติเหตุแล้วแต่ว่าใครจะเล่นพิเรนนะเล่าสู่กันฟังเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ออกข่าวไปแล้วเรามาทำกับข้าวกันเถอะอาจารย์กลิ่นน้ำมันหอมมากก็เข้าใจหาข่าวมาฝากพี่นะใช่เผื่อไงเผื่ออาจารย์ติดข่าวลงรูบ้างละข่าวอะไรบ้างละเหมือนอ่านแบบจะคิดว่าพี่คงจะชอบเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่เล่าให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เลยถามว่าอาจารย์นั่งเก้าอี้ป่ะห้องอาบน้ำอันนี้มีเก้าอี้เลยอาจารย์พี่ไม่กลัวหรอกค่ะเรื่องแบบดีของพี่ว่ามันจะลงไปติดในนี้ต้องทำของอ่านไม่ได้เป็นเก้าอี้เรื่องของอ่านทำเป็นแบบเก้าอี้ฟิกเลยพี่ไม่มีแล้วเพราะของพี่ผ่าตัดแปลงเพศไปนานแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ต้องกังวลค่ะเหรอค่ะพี่ไม่มีอะไรแบบมาเกะกะแบบนี้เลยพับไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนี้แป้งนะคะชุบทอดต้องอ่านไปยืนตรงโน้นแล้วก็เตรียมขาบังเกอร์ด้วยทำไมอ่ะเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นเพราะกุ้งมีน้ำกุ้งมีน้ำนี่กุ้งตัวใหญ่มันจะกระเด็นขนาดไหนอาจารย์ก็ตอบไม่ได้เปิดยังยังไม่เปิดเดี๋ยวก่อนเผื่อน้ำมันยังร้อนอยู่นะคะอายอดลงไปโอ้โหมันร้อนขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดปิดเตาแล้วนะใช่เซนั่นลอยเลยอ่ะตัวต่อไปอ๋อแปลว่าต้องรีบช้อนออกเปล่าวะอ่ะช้อนรีบอาจารย์หลิวอันนี้สิอันยาวดิสิหูยชาญใครจะกล้าล่ะก็ฉันก็ยังไม่กล้าเลยเธอก็รีบๆเสกขอบใจมากอาจารย์ไม่กล้าเลยให้ผมเสี่ยงตายแทนใช่คุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเสี่ยงกับการทอดกุ้งอันนี้ก่อนนะฮะในระหว่างนี้ไม่กุ้งมันเปียกน้ำในระหว่างนี้เราส่งคุณผู้ชมไปหาน้องญี่ปุ่นสาวข้างบ้านของเราดีกว่าอาจารย์คุณผู้ชมไปหาน้องญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวเราจัดการกับกุ้งกระเด็นกระเดือดกันตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะระหว่างที่รออาจารย์กับพี่อั๋นนะคะทำอาหารกันอยู่เนี่ย move มาที่ห้องปุ่นกันหน่อยดีกว่านะคะห้องนู้นน่ะเขาเป็นเรื่องอาหารเรื่องเคี้ยวๆกันไปวันนี้ห้องปุ่นก็เรื่องเคี้ยวๆเหมือนกันแต่ว่าเคี้ยวก็เพลียวได้ด้วยนะคะเคล็ดลับนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักแสดงสาวสวยข้างๆปุ่นกันเลยดีกว่าค่ะต้อนรับพี่แอด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเหมียวค่ะค่ะเย้จะยังไงซะหุ่นเนี่ยนะเสียตลอดเลยมีความสุขมากเลยมีเคล็ดลับยังไงไหนบอกจะบอกว่าคุณผู้ชมรู้ว่าเป็นคำชมในรอบเนี่ย6 เดือนตั้งแต่รู้จักโอลลี่มาปกติคนไม่ชมแบบนี้นะค่ะทุกคนจะแบบโอ้โหหุ่นเสียไม่ใช่หุ่นน่ะพังมากเลยนะคือทุกคนจะทัก
แบบนี้วันนี้หลังจากผอมแล้วทุกคนจะทักว่าหุ่นเสียมากเป็นความภูมิใจของผู้หญิงซีรีส์5ยืดเลยเนาะซีรีส์5ได้หุ่นขนาดนี้แล้วพี่เป็นคนไม่ทำศัลยกรรมเลยนะไม่เคยฉีดหน้าไม่เคยโบท็อกซ์ไม่เคยฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยไหมแต่พี่มีตัวช่วยตัวนี้ทำแล้วดูดีนะผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยกล้าใส่ชุดเปิดอะไรอายุขนาดนี้อายุก็เป็นเพียงตัวเลขนะคะแต่งตึงไปหมดเลยเมื่อก่อนอ้วนมากคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนอ้วนถึง74กิโลเอวนี่40กว่า47 48ให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะนี่ไม่รู้ว่าเป็นขาหน้าหรืออะไรดูสิคะพี่เอ๊อึดมากตอนนั้นเลยน่าเกลียดเนาะแขนนี่พุงนำนมนะชื่อภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ตูดสิคะดูไม่ได้รับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้เลยนะคะแล้วยังกล้าใส่ชุดนี้ออกรายการพิธีกรแซวว่ามั่นเนาะอายมากแต่จริงคือใส่ได้ชุดเดียวนะใส่ชุดไม่ได้แค่นั้นแหละอันนี้ค่ะเล่นเป็นแม่นะคะละครเรื่องใหม่แต่เข็มขัดนี่คือคาดไม่ถึงเอาเข็มกลัดตัวใหญ่ๆคาดข้างหลังอีก4อันเสื้อตัวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกกว่าจะได้ตัวนี้มาเพราะว่ามันแน่นอุราไปหมดมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันปลิ้นใส่แล้วมันแหนมปะย่นอ่ะจากนั้นนี่ก็ถ่ายแล้วประจานตัวเองคือคิดว่าไม่รู้จะลดได้หรือเปล่าก็เลยถ่ายว่าสักวันนึงฉันจะผอมมันเป็นกำลังบันดาลใจคุณผู้ชมหลายคนที่อ้วนนะคะช่วยกรุณาถ่ายรูปตัวเองไว้นะคะมันเป็นการบันดาลใจของเราว่าเราต้องผอมให้ได้นะคะนี่นะคะพุงไม่มีเอวเลยเห็นนะคะเอวอยู่ที่คอนะคะขามั่นคงมากแต่ตอนนี้อีกก้อนนี้หายไปไหนแล้วหายหมดเลยให้ดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยืนก่อนนี่นะคะแล้วดูกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะนี่เหลือขนาดนี้เห็นไหมคะมันคือตัวเดียวเลยที่ใส่อันนี้ใช่เลยใช่ค่ะมันเหลือขนาดนี้เลยแล้วซึ่งตัวนี้ดูเอวตอนนี้นะคะอ่ะให้ดูเห็นไหมคะนี่เอวเหลือแค่นี้แล้วจะเห็นไหมเนี่ยเอวเหลือแค่นี้แล้วนะคะนะคะทุกอย่างคือของแท้หมดนะคะเนี่ยนะคะก็ลดลงไปทั้งหมดเดือนแรกลดไป10โลค่ะเดือนแรก10โลแล้วก็ปัจจุบันนี้หลังจากกินมาไม่กี่เดือนนะคะน้ำหนักลดรวมจากเมื่อก่อนนี้74กิโลตอนนี้เหลือประมาณ53กิโลเอวจาก40กว่า45 46เอวตอนนี้เหลือ28เท่านั้นเองค่ะนี่ตัวน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่นะแต่สัดส่วนมันลงไปเยอะใช่แล้วปัจจุบันนี้ก็ลดลงไปอีกนะคะถึงคุณผู้ชมจะกินหยุดอะไรก็ตามมันสามารถที่จะแบบเบิร์นได้แล้วมันอยู่ตัวแล้วนะคะมันอยู่ตัวแล้วเพราะนี่กินมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ลงไปเยอะมากนะคะตอนนี้ผอมลงไปอีกหมดไปเยอะไหมพี่ไม่เยอะโอ้โหกล่องนึงไม่กี่ร้อยบาทเองค่ะเรียกว่าแค่300นิดๆก็สวยได้แล้วนะคะในบอกมีใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยถ้าเกิดใครอยากผอมอยากเพรียวแบบพี่เองง่ายๆค่ะ02-862-2050สายแรกนะคะมาครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยนะปกติเราลดกันให้ 40% เอาเป็นว่าอีกนานเลยกว่าจะมาจัดให้ค่ะ 66% นะคะ02-862-2050สายแรกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครโทรมาอย่างเร็วมากๆภายใน30สายค่ะซื้อ3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องนะคะตกคอส1ต่อกล่อง300นิดๆเท่านั้นค่ะต้องเร็วต้องรีบนะคะคุณผู้ชมครับเป็นแผงอย่างนี้นะคะแค่กินแค่นี้เองนะคะอ๋อเคี้ยวได้เลยไม่ต้องตามน้ำเลยคืออินวันเลยค่ะทั้งสวยทั้งผิวสวยนะคะค่ะจากใสค่ะอร่อยมากๆด้วยง่ายๆนะคะเรามาดูกันว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้พี่เอถึงหุ่นผอมเพียวได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะอย่างแรกค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าไคโตซานจากพืชค่ะสามารถดักจับไขมันได้ทั้งสิ้น800เท่าด้วยกันดังไกลทั่วยุโรปไม่พอข้ามไปถึงอเมริกาและนี่ค่ะก็คือเป็นเลขที่จดสิทธิบัตรจากอเมริกานะคะสำหรับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเราปลอดภัยจริง 100% แล้วก็ประสิทธิภาพเป็นไปตามที่เราการันตีนั่นคือดักจับไขมัน800เท่านั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่นำเอาสิทธิพิเศษนะคะรวมไปถึงในเรื่องของประสิทธิภาพดีๆอย่างนี้เข้ามาให้กับคุณผู้ชมกันหลักการการทำงานของเขาเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างพี่เอเดือนแรกลงไป10กิโลทานต่อเนื่องมาพี่เอลงไป22กิโลแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากลง4โล5โลง่ายๆสบายๆนะคะ และก็รวมไปถึงค่ะกับการใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ต้องใช้น้ำนะคะแล้วก็เพียงแค่เคี้ยวก็เพรียวแล้วนะคะวันนี้นะคะ02-862-2066% นะคะตกต่อกล่อง300นิดๆกลไกการทำงานของเขาค่ะบล็อกเบิร์นบิวเบกบิงไบบัดบน 8B กลุ่มแรกดูแลในเรื่องของรูปร่างค่ะไคโตซานจากพืชดักจับไขมัน800เท่าดูแลหุ่นผอมเพรียวกลุ่มที่2ดูแลผิวให้กระจ่างใสกลุ่มที่3ดูแลในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นซีรีส์5เนี่ยบำรุงสายตาแล้วก็กระดูกด้วยแล้วก็กระดูกด้วย Before After พี่เอค่ะลงไปทั้งสิ้นนะคะ22กิโลรอบเอวพี่เอลงไป17นิ้วนะคะณปัจจุบันนะโอเคแฮปปี้มากพี่เอรักเพื่อนค่ะพี่ส้มใครเห็นพี่เอเมื่อไหร่จะเห็นพี่ส้มเมื่อนั้นผู้จัดการส่วนตัวชวนกันใช้ค่ะก่อนใช้75รอบเอว40นิ้วค่ะหลังใช้58กิโลกับ
รอบเอว26นิ้วเท่านั้นมาดูกันบ้างดารานางแบบไปแล้วคนทางบ้านค่ะส่งมาขอบคุณเรานะคะคุณอุไรวันจากจังหวัดลำปาง79รอบเอว37ค่ะหลังใช้63รอบเอว28เท่านั้นค่ะอันนี้ขอแนะนำเองนะคะอันนี้ก็ท่านผู้เชี่ยวชาญเราคุณเหมียวนะคะดูสิคะเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะเหมียวหนัก59แป๊บเดียวค่ะเนรมิตให้หุ่นดีอย่างนี้เลยต้องบอกเลยนะว่าหุ่นดีเพราะว่าแอบมีมวลกล้ามเนื้อให้ด้วยใช่แล้วคุณคะแล้วคุณผู้ชมรีบโทรมานะคะที่028622000ค่ะสำหรับกี่สายนะคะให้กี่สาย30สายแรกนะคะซื้อ3ตอนนี้เหลือไม่ถึง10สายแล้วค่ะพี่เอเอาไงดีขอเพิ่มอีกสัก30สายได้ไหมคะนะคะโอเคค่ะจัดให้นะคะ30สายนี้ใครโทรมาทันซื้อ3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องตกต่อกล่อง300นิดๆเท่านั้นค่ะสูตรนี้ที่เมืองนอกเนี่ยกล่องนึงประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่คุณแล้วก็ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินอีกนะวันนี้เราอยู่เมืองไทยเราดูรายการนี้ถือว่าโชคดีมากๆรีบโทรค่ะคุ้มแน่นอนเลยค่ะถ้าคนอย่างพี่ถ้าไม่ลดนะคะจะออกรายการนี้ลดจริงๆนั่นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาวัดรอบเอวพี่เอกันว่าผอมจริงอย่างที่พี่เอบอกไว้ไหมนะคะโอเคน้ำหนักลงทุกวันรอบเอวลงทุกวันด้วยนะคะ1 2 3ตอนนี้รอบเอวพี่เออยู่ที่27นิ้วค่ะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรมาเลยถูกไหมเพราะ400นะคะมีเงินทอนด้วยถูกต้องตกตะกล่อง300นิดๆค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านมากที่แวะมาที่ห้องปู่นะคะครั้งหน้ามาอีกต้องมีโปรพิเศษแบบนี้อีกนะได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเคี้ยวจากบ้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเคี้ยวอาหารของอาจารย์กับพี่อั๋นกันต่อหน่อยดีกว่าค่ะโอเคเราน่าจะรอดจากการกินกุ้งหอมนะเสี่ยงตายมาแล้วนะฮะขอบคุณน้องญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะมาช่วยรับแขกแล้วก็รับคุณผู้ชมทุกวันแบบนี้เลยนะฮะเรื่องดีๆมาฝากกันทุกวันเลยในข่าวครุข้าวมันยังไม่ค่อยได้ไหมอาจารย์ใช่เอกนะตัวนี้ดูตัวนี้ซิตักขึ้นมาซิยังให้เหลืออีกหน่อยนึงมันกุ้งตัวใหญ่อ่ะมันหอมมากประเดี๋ยวพอกุ้งทอดเสร็จเราจะตักขึ้นซับน้ำมันครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำอุด้งแบบต้มยำเอ้ยแบะน้ำอุด้งแบบผัดไทยโอเคครับยางให้เหลืองๆหน่อยเนาะเหรออ่ะถ้างั้นเราส่งคุณผู้ชมไปพักก่อนมั้ยจ้านะอ่ะคุณผู้ชมรออีกแป๊บนึงนะกุ้งมันตัวใหญ่อ่ะมันต้องใช้เวลาในการทอดให้มันถึงข้างในไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันไม่ครบสูตรแต่ไม่ก็ได้แล้วอ่ะงั้นรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันข่าวคลุกข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำน้ำละสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลาย1โพสต์ที่เธอกดแค่ครั้งเดียวถึงคนที่ follow เธอ180ล้านคนข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราลิตเติ้ลกุ๊กเข้มที่ซุปนุ่มที่เส้นเน้นความอร่อยกลับมาในข่าวคลุกข้าวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทำน้ำผัดไทยกันกับอุด้งด้วยแล้วชาติพี่ยืนสวยเลยตรงนั้นนะเหม็นกลิ่นคาวกุ้งอ่ะเพราะเดี๋ยวจะไปงานตอนเย็นสังสรรค์เพื่อนเพื่อนจะบอกว่าทำไมมึงมาพร้อมกุ้งทอดอย่างเงี้ยก็ดีนะเขาเดินมาพวกเธออุ้ยตายแล้วยิ่งเนี่ยเป็นปัญหามากเลยกลิ่นเธอน่ากินจังเลยไม่มีกลิ่นก็มีแต่คนจ้องจะกินอย่างตายแล้วสวยมากปัญหาอย่างนึงคือการออกงานเสร็จแล้วเรามีกลิ่นกับข้าวกับปลานะแต่ทีนี้เขามีแบบสเปรย์ฉีดดับกลิ่นอะไรพวกนี้ได้นะอาจารย์ร้านที่ก็อาบรับอาบน้ำหมาเขาก็มีฉีดไม่ใช่ของคนมีเหรอจริงเหรอมีของคนก็มีเขาฉีดผมฉีดอะไรต่างๆมีเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างมาหลังซื้อมาฝากนะก็ได้เลยครัวค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะจะพาไปดูนะฮะรู้จักอาจารย์รู้จักคนนี้ไหมเขาเพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยไปนะบัตรหมดปึ้งนี้เลยเซลีน่าโกเมสไม่รู้จักเป็นนักร้องรุ่นใหม่ดังมากแล้วก็เป็นแฟนเก่าจัสตินบีเบอร์รู้จักจัสตินบีเบอร์ก็ไม่รู้จักอีกอาจารย์เล่น Instagram ป่ะเล่น IG อาจารย์มี follower เท่าไหร่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเป็นหมื่นค่ะหลายหมื่นเกือบแสนงี้เนาะก็ประมาณนั้นแหละค่ะนะฮะของผมแสนกว่านิดๆอย่างงี้นะผมว่ามันก็โอเคประมาณนี้ถ้าไปบังคับใครให้ตามล่ะไม่มีมันบังคับได้ที่ไหนล่ะอาจารย์บังคับได้เป็นแสนคนเหรอแต่ว่าของประเทศไทยดังๆก็มีนะเพราะว่าหลายหลายล้านไอจีจะชื่ออะไรอ่ะอันพูนาดขึ้นนี่อยู่นะจอของอาจารย์อ่ะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดฟู้ดแปลว่าอาหารนะคะไม่ใช่ฟู้ดแปลว่าเท้าโอเคไม่ใช่เท้ายิ่งศักดิ์เนาะใช่นะแต่ที่จะพูดถึงเซเลน่าโกเมสเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่โด่งดังมากและเป็นเจ้าของ Instagram ที่มีfollower หรือคนตามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเท่าไหร่ล่าสุดนะฮะวันที่เนี่ยวันเนี้ย98ล้าน1แสนคนว้าว98ล้าน1แสนตายแล้วฉันขายกะปิขายหม้อขายไหโอ้ยตายแล้วมีคนซื้อสักเปอร์เซ็นต์เดียวรวยมากอาจารย์นี่คือเขาต้องรวยมากเลยนะฮะและ
ที่มันเป็นข่าวใหญ่ล่าสุดแล้วดังขึ้นมามากเพราะว่าเราต้องรู้นะหมึกดาราไทยก็มีนะโพสขายของอาจารย์ค่ะบอกว่าอ๋อมนี่คือใช้แป้งนี้ดีมากอย่างเงี้ยนะของไทยอาจจะรับ 50,000 แสนนึงแต่จะบอกว่าเซเลน่าโกเมสลงรูป1รูปเพื่อโฆษณาสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งครั้งละเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมไม่ทราบ19,200,000 บาทหรือเท่ากับ 500,000 เหรียญสหรัฐต่อรูปนะเพราะเขามี follower มากถึง 98.1 ล้านคนและเขาอายุ24ปีเท่านั้นเองนะอาจารย์เขาเป็นราชินีแห่งโซเชียลมีเดียถ้า Twitter ด้วยนะถ้ารวม Twitter นะเขามี follower ใน Twitter ประมาณนะครับป่านนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วนะวันที่พูดเนี่ยนะครับ44 ล้าน Twitter นะ Facebook แฟนเพจของเธอมี follower 60ล้านเรียนว่าดีกว่าการเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์อีกนะคะจริงครับเพราะฉะนั้นทันทีถ้ารวม Twitter Facebook Instagram 3อัน1โพสต์ที่เธอกดแค่ครั้งเดียวแค่ขยับไปนิ้วตึ้งสิ่งที่รูปนั้นหรือข้อความที่เธอโพสต์ถึงคนที่ follow เธอ180ล้านคนโอ้โหถ้าเกิดวันหนึ่งเธอเป็นเจ้าโลกขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสั่งการจะเป็นได้ในพริบตาเลยนะมันเยอะมากอาจารย์และอาจารย์เชื่อไหมว่ามีคน follower เธอใน Instagram นะฮะเพิ่มขึ้นวันละต่อวันนะเท่าไหร่ไม่รู้มีคน follow เธอเพิ่มขึ้นวันละถั่วเฉลี่ย 200,000 คนต่อวันโอ้โหฉันทำมาตั้งหลายปียังไม่ถึง 200,000 เลยถูกต้องของเธอต่อวันเนี่ยสุดยอดมากตื่นมาทำกับข้าวมาเถอะนะเริ่มทำเลยนะทำสิ่งที่เราทำได้กันแน่ใจใส่น้ำอุ๊ยแม่อุ๊ยเอ๊ะทำไมต้องร้อนอย่างนั้นล่ะทำไมมันฉาขึ้นมาก็ตามมันร้อนไงเอ๊ะอันนี้ทำพี่ตกก็ไม่รู้กลัวมันกระเด็นใจอันนี้เป็นน้ำสต็อกธรรมดาครับผมแล้วอะไรต่ออาจารย์เราก็จะเริ่มใส่บรรดาเครื่องปรุงต้องอ่านไปหยิบอูด้งมาดูซิพี่เตรียมไว้ให้อ่ะครับผมนะเราก็จะย้ายอันเอาอันใหญ่เลยอันเล็กดีอาจารย์ชามใหญ่ของคุณผู้ชมอ๋อโอเคชามเล็กของอันเพราะเดี๋ยวอันอาจจะกินไม่ได้เพราะว่าอันอาจจะบอกว่าแหบมากก็เห็นพริกป่นอยู่นะก็เดี๋ยวของอันก็ใส่น้อยแล้วกันใส่อะไรใส่นี้ก่อนชิกวะไว้แต่งหน้าอ๋อเราทำสุกแล้วเดี๋ยวไว้โรยหน้าแต่ในน้ำซุปเนี่ยเราก็อันใส่หมูบดลงไปโอเคงั้นอยากใส่เยอะไหมเยอะได้ครับงั้นก็ใส่ไปหมดเลยหรอหมดก็ดีเหมือนกันถ้าใส่หมดแหมมองจะแบ่งไข่เจียวละสิไม่ใช่งงว่าตรงจะเอาหมดหรือไม่หมดเพราะว่าพอแล้วนะอย่าใส่เยอะเลยเปลืองเพราะน้ำแกงก็อร่อยอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วก็รากผักชีไม่ต้องทุบเนาะใส่ไปเลยเขาทุบมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็กุ้งแห้งเพราะผัดไทยมันต้องมีกุ้งแห้งใส่ไปด้วยใส่เยอะก็จะเค็มแต่มันก็อร่อยเธอชอบใส่เยอะไหมก็ไม่เกี่ยงนะมันมีแคลเซียมนะจันคาลเซียมนะคะแคลเซียมก็ถ้ารอให้เดือดจะมีธาตุเหล็กด้วยนะจ๊ะกระดูกจะได้แข็งแรงไม่กระดูกกรุนต้องถามอันก่อนอันเผ็ดมากไม่ได้เลยเหรออยากทำอะไรก็ทำอาจารย์อันชินแล้วล่ะบดนี่เลยว้าการกินไม่ได้แล้วอาจารย์พอแล้วเอาแค่นี้ไม่เผ็ดละจริงเหรอนี่น้อยแล้วเหรออาจารย์หูฟูขนาดนี้นี่คือซอสผัดไทยทั่วไปที่ก็เป็นสำเร็จรูปได้ใส่หมดเลยหมดเลยเอาล่ะลองชิมซิพี่อาจจะได้เพิ่มเติมให้ไม่เค็มก็เติมให้ได้โอเคปะโอเคนะโอเคใช่ไหมเผ็ดได้อีกนะนั่นเห็นไหมฉันว่าแล้วมันถึงจะเห็นป่ะผมมีพัฒนาการหูชาใส่ครึ่งช้อนมันไม่เผ็ดไม่ใช่หรอมันก็นิดๆไงแต่ผมอ่านว่ามันก็ไห่เลี่ยนดีเบอร์มันต้องอย่างงี้แล้วก็ถั่วลิสงต้มยำอยู่แล้วนะจ๊ะใช่ใช่มันต้องแซ่บๆประมาณนั้นเลยอันนี้ถั่วลิสงใส่ลงไปให้มันเหมือนเป็นกลิ่นหอมเสร็จแล้วเหรอเสร็จเลยยังรอเดือดก่อนเสียเดือดเดือดแล้วก็ใส่ชามนี้เอาก็ให้น้ำตักน้ำใส่ใช่แล้วก็เอากุ้งแค่นั้นเลยเอาแยะค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วของฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยอุด้งน้ำผัดไทยเก๋ป่ะจานอ่านว่าจานนี้ขายได้แบบสบายนะเป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะว่ากุ้งมันใหญ่มากไม่ใช่แล้วน้ำมันอ่ะมันมีความแปลกตรงที่มันมีความเป็นผัดไทยใช่แล้วเวลาเสิร์ฟมาปุ๊บมันจะแบบดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลถ้าเกิดเราอยากจะมีผักนะมีหัวปรีมีใบบัวโบกมีถั่วงอกดิบอ้าวฉันมีถั่วงอกกับมะนาวไปไหนเนี่ยในตู้เย็นเอาเหรอใช่อ่ะโอเคมีจริงๆจะอันลืมมาเห็นไหม
ฉันเตรียมของฉันไว้เพราะฉะนั้นถ้าอันจะรับประทานเนี่ยได้อันจะรับประทานอันก็บีบมะนาวใส่ได้อุ้ยตายแล้วมะนาวก็ยังมีจริตนะฝันฝานไว้อีกอะไรนะมะนาวก็ดัดจริตมีจริตอ๋อมีจริตมีจริตไม่ได้ดัดจริตอาจารย์มาต่างกันเบาๆนะฮะนี่แหละครับเมนูของเราวันนี้นะฮะเอามาฝากกันในข่าวคลุกข้าวจริงๆนะทำกันมาต้องเยอะขนาดนี้เรียงวนกันไปเนี่ยนะสนุกสนานกันแล้วทุกๆวันนะครับสูตรเด็ดเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากกันหน้าจอทีมเอ็ม25ไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะมีแบบคุกบุ๊กเล่มใหญ่สำหรับรายการเราครับอันนี้เราอุบไว้ก่อนนะนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับ6โมงครึ่งหน้าจอมีเวลาก็กดมาเจอกันหน้าจอเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่นอกบ้านดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ดูสดก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจิ๊บเอ็ม25กันนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อพิธีกรด้วยนะครับจากเชิ้ตโฟลดิ้งนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวอยู่ต่อกับStage Fighter ไมหมูสู้ฟัดวันนี้กันอันกับอาจารย์นิสักลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจังครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราลิตเติ้ลกุ๊กเข้มที่สุดนุ่มที่เส้นเน้นความอร่อยอันทานเร็วๆครับเดี๋ยวประเดี๋ยวบีบมะนาวหน่อยไหมบีบตรงนี้เหรอมันสวยอ่ะได้ไม่ใส่ได้ใส่ได้เรามีหลายชิ้นมะนาวน้ำแกงเผ็ดไม่อันเราใส่พริกแค่สองช้อนเองมีหน้าบอกให้เติมเลยโอ้ยจืดจังกะก๋วยเตี๋ยวน้ำเด็ก GMM 25